สวัสดีนักเรียนชั้นม.1คนสุคนเนาะเอามื้อนี้มาพบกับอาจารย์เป็นตนุสรจันทราคือเก่าเนาะมื้อนี้อาจารย์จะมาบอกรานมาต้นคืนในวิชาภูมิศาสตร์เนาะอันนี้มีเนาะในข้อที่1เนาะออกเวียนของน้ําแม่นหยังเนาะให้ตอบว่าเนาะแม่นเส้นทางวนเวียนเนาะน้ําอยู่เทิงนรกเนาะข้อที่2เนาะแม่น้ําลําซีมีคุณประโยชน์อย่างใดเนาะอันนี้เนาะแม่น้ําลําแม่น้ําต่างๆเนาะมีความสำคัญที่สุดต่อการคมนาคมอุตสาหกรรมและกสิกรรมสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเราอยู่ในโลกข้อที่3เนาะเป็นหยังจึงต้องปกปักรักษาเนาะแหล่งน้ําและสายน้ําเนาะแม่น้ําลําซีเนาะมีความจําเป็นต้องปกปักรักษาเนาะให้มีความสะอาดสดใสเนาะบ่เหือดแห้งเนาะเด้อเนาะข้อที่4เนาะสันบรรยากาศหมายถึงหยังเนาะหมายถึงเนาะหมายถึงบรรยากาศที่หุ่มห่อหน่วยโลกเนาะที่ตั้งในเทิงนาดินเนาะจนถึงอากาศสิ้นสุดเนาะข้อที่5หน่วยโลกเป็นของตัวมันเองเนาะแต่จิตใดงานจิตใดแม่นเนาะหน่วยโลกเป็นของตัวมันเองนี้โดยหมุนเนาะออกเผาโลกเนาะเส้นเนาะผ่าศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือครับขั้วโลกใต้เนาะเอาคำถามนี่เนาะมีอยู่2ข้อแล้วค่ะเด้อเนาะให้ประมาณนั้นเนาะไปอ่านเบิ่งไปตอบเนาะในนี้ข้อที่10เนาะอาจารย์ว่าอธิบายเนาะบ่ให้ลูกหลานเนาะฮู้เนาะรู้วิธีการตอบเด้อในการเสียงนี้เนาะแม่นอาจารย์จะแม่นเสียงเบาๆได้ประมาณใดเนาะในข้อที่10เนาะฤดูเนาะแม่นหยังเนาะแม่นสภาพอากาศเนาะที่แตกต่างเนาะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือรู้สึกได้ว่าในระยะปี1เนาะภาคอากาศเนาะแม่นหยังเนาะวันนี้ข้อที่11เนาะอากาศแม่นหยังแม่นอากาศทั้งหมดเนาะของอากาศอุณหภูมิเนาะความดันความสุ่มระยะเวลาใด1เนาะจะมีแห่งใดแห่ง1เนาะข้อที่12วันนี้เนาะข้อที่12นี้เนาะข้อที่12นี้อากาศแม่นหยังเนาะตอบว่าเนาะภูมิอากาศแม่นการเปลี่ยนแปลงของภาคอากาศเสื่อมหดเย็นไปตามระยะเวลาใด1ที่ยาวนานเนาะพอสมควรในเขตใดหนึ่งของโลกเนาะข้อที่13เนาะความสุ่มเนาะของอากาศหมายถึงหยังเนาะหมายถึงปริมาณไอ้น้ําที่บรรจุในอากาศหลายเนาะหรือน้อยไอ้น้ํานั้นเนาะแม่นเกิดจากการระเหยเด้อครับเด้อเนาะเอาไปเบิ่งข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งข้อที่18เนาะข้อที่18นี้ลมเนาะมีจักประเภทคือประเภทใดแด่เนาะลมคือมี2ประเภทเนาะลมทะเลและลมนาดินเนาะวันนี้ข้อที่19เนาะทะเลแม่นหยังเนาะลมทะเลแม่นหยังเนาะลมทะเลแม่นเวลากลางคืนเนาะลมพัดจากทะเลเข้าไปหาแผ่นดินเนาะวันนี้ลมนาดินแม่นหยังเนาะลมนาดินเนาะแม่นลมที่กลางคืนลมที่พัดเนาะแต่แผ่นดินออกไปสู่เขตทะเลดอกนั้นเด้อเอามาฮอดนี้เนาะในการทวนคําถามของอาจารย์ก็หมดเวลาแล้วเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้ใส่พรให้ลูกหลานทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแกร่งตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะขอให้สิ่งใดหมดสุขคนเนาะคลิปหน้าสมุงหน้าจึงมาพบกับอาจารย์เป็นตนุสรคนเก่าเนาะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่าขอขอบใจ